ขอนั่งด้วยคนนะครับก็ขออนุญาตกล่าวคำสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้เกียรติกับงานมอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นของเราภายในปีนี้ช่วยบอกเคล็ดลับผมหน่อยครับว่าทำไมถากูลกรุ๊ปถึงได้รางวัลนี้เกือบทุกปีมันเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจริงๆหรือเปล่าหรือถามเพราะอย่างอื่นถ้าใช่ผมพูดจริงๆเนี่ยผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีโครงการอื่นๆที่น่าได้รางวัลนี้อีกเยอะแยะมากมายแต่ทำไมถากูลกรุ๊ปถึงได้รางวัลนี้ตลอดเกือบทุกปีคุณกำลังจะบอกผมว่าผมไม่สมควรจะได้รางวัลนี้อย่าคิดกับผมแบบนั้นสิครับคุณถากำลังเข้าใจผมผิดที่ผมถามเนี่ยเพราะผมอยากรู้จริงๆจะได้เอาไปพัฒนาโครงการของผมให้ดีขึ้นด้วยผมนี่ไม่รู้วิธีพูดจริงๆพูดอะไรออกไปจนทำให้คุณฐานเนี่ยเข้าใจผมผิดไปกันใหญ่แล้วผมขอโทษด้วยนะครับและตอนนี้ถึงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทุกท่านต่างตั้งตารอนะครับว่ารางวัลผู้ประกอบการที่ใส่ใจผู้บริโภคปีนี้จะเป็นของ developer ท่านใดจะเป็นของคนเก่าหรือบริษัทใหม่เรามาคอยลุ้นกันนะครับแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะอยากได้รางวัลนี้ไปทำไมเพราะถ้าเราอยากได้มากพอเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันพี่ชายผมอยากได้รางวัลนี้มากก็เป็นเหตุผลที่ดีแต่ไม่มากพอและรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นที่ใส่ใจผู้บริโภคในด้านอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ได้แก่คงต้องเสียใจแทนพี่ชายคุณด้วยนะบริษัทชานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับและโครงการที่ได้รับคัดเลือกคือโครงการ The Heaven ครับขอขอบพระคุณสมาคมเพื่อผู้บริโภคนะครับที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของพวกเราในการทำโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหลายคนนะครับที่ไม่ได้รับรางวัลนี้เคยมีคนบอกผมครับว่าถ้าจะได้รางวัลนี้เนี่ยก็จะต้องมีความอยากได้มากพอวันนี้ผมก็คงจะพิสูจน์ให้กับบุคคลท่านนั้นเห็นแล้วนะครับว่าผมเป็นคนยังไงและผมก็จะทำให้เขาเห็นครับว่าถ้าผมอยากได้อะไรผมจะต้องเอามันมาให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตเมื่อรักกลายเป็นร้ายถึงตายไม่เหมือนคนเก่าเมื่อคนที่รักกลับพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับ